สวัสดีทุกคนนะครับก็กลับเข้าสู่รายการอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะเอามันประหยัดไว้ตรงไหนนะฮะแต่ว่าคลิปนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องของการอัดคัฟเวอร์เล่นๆอยู่ที่บ้านนะครับหลายๆคนน่าจะอยากอัดคัฟเวอร์เล่นๆอยู่ที่บ้านหรืออยากหาเรื่องที่จะได้เป่าแซกบ้างนะครับเพราะว่าสำหรับชาวเราก็น่าจะอีกสักพักหนึ่งพักใหญ่ๆพักใหญ่มากถึงมากที่สุดนะครับกว่าที่เราจะได้ออกจากบ้านไปทำงานกันเหมือนเดิมสักทีนะครับในคลิปนี้เราจะมาลองทำคลิปคัฟเวอร์กันดูว่าไม้อะไรสามารถทำคัฟเวอร์ได้บ้างนะครับในกรณีที่โอเคหนึ่งเราไม่ได้มีคอนเดนเซอร์ที่แบบสามารถอัดอย่างจริงจังได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งในคลิปนี้จะมีทั้งหมด3ไม้ด้วยกันนะครับซึ่งตัวแรกก็คือเจ้าตัวนี้อ่ะตัวนี้จะเป็นตัวที่อยู่ติดโต๊ะคอมผมตลอดเวลานะครับเนื่องจากเอาไว้เล่นเกมกับเพื่อนนะฮะยี่ห้อ Techstar มั้งนะยี่ห้อน่าจะอ่านว่าอย่างนี้แหละซึ่งได้มา1,000 กว่าบาทสำหรับเจ้าตัวนี้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นอันนี้คือไมค์คลิปที่เอาไว้ออกไปทำงานข้างนอกบ้านกันนั่นแหละที่เราใช้เป็นไมค์หนีบทั่วไปนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่ผมใช้อัดค่อนข้างจริงจังนิดนึงก็คือใช้อัดส่งไฟล์ใช้อัดคัฟเวอร์ใช้ทำนู่นทำนี่จะใช้ตัวนู้นเยอะที่สุดนะครับก็จะเป็น AKG C214 นะครับตัวนี้เป็น AKG C519 ซึ่งไอตัวเนี้ยมัน1,000 กว่าบาทไอตัวนี้ก็ยังอยู่ในหลักพันอยู่ผมจำราคามันไม่ได้แล้วก็ตัวนู้นจะค่อนข้างมีราคานิดหนึ่งนะครับทั้ง3ตัวเราจะลองเอามาเทียบกันดูว่าโอเคถ้าเราอยากทำคัฟเวอร์เล่นๆอยู่ที่บ้านเนี่ยตัวไหนสามารถใช้ทำได้บ้างนะครับแล้วก็ตัวไหนเสียงจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูแล้วทุกคนลองตัดสินใจกันดูนะว่าถ้าทำคัฟเวอร์ขำๆอยู่บ้านใช้แค่นี้ก็พอใช้ของที่มีก็ทำได้นี่หว่าหรือจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงของทั้ง3ตัวกันดูว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับ